สาวอ่อนกลัวเราก็เลยไม่เอาคุกกี้มาด้วยใช่ถึงว่าเรามาถึงเกาหลีนี่ค่อนข้างเกาหลีใช่ไหมคะเป็นค่ายไดเบอรี่ของเกาหลีค่ะเจ็บเลยเจ็บอากาศนี่กำลังดีเลยเหรอประมาณ7องศาเลยเต็ม10ใช่ไหมคะเราไปดูคุณป๊อปกันดีกว่าค่ะจากช่วงของสาวโซไซตี้ไปเอาค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine แล้วนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันนะครับกับ CD 163 EBT นะครับผมเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงการที่เราเล่นเพลงออนไลน์จาก iPhone นะครับผ่านทาง USB เข้าไปที่ตัวเครื่องอย่างเช่น Joox หรือ Apple Music นะครับผมแต่ละครั้งนิดนึงก็คือเรื่องของ Hi-Res Audio นะครับผมในสัปดาห์ก่อนเราได้แนะนำเรื่องของระบบปรับแต่งเสียงหรือฟังก์ชันไปแล้วนะครับว่าเขามีความละเอียดยังไงบ้างและน่าใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมต่อคือเรื่องของฟังก์ชันแบบเบสิกพื้นฐานกันบ้างนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อทางด้านนี้ครับ iPhone นะครับ iPod ได้ทางด้านนี้ครับแอป JuneIt นะครับผมก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Alpine ที่ JuneIt นะครับเข้าไปในตัว iPhone และสามารถทำการปรับแต่งเสียงจากตรงนั้นได้เลยครับเรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่สวยงามปรับง่ายมากๆนะครับผมตรงนี้ครับมี Bluetooth ครับสนทนาได้ฟังเพลงได้ครับมี RGB ครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการนะครับมีหลากหลายสีมากๆเราสามารถเลือกที่เขาพรีเซตมาให้หรือเราผสมเองก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นคัสตอมไมซ์ครับ opening screen เปิดนะครับขึ้นมาเป็นข้อความอะไรเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับมีรองรับการแจ้งเตือนจาก Facebook ครับอันนี้ต้องผ่านจากตัวแอป JuneIt ก่อนนะครับผมมี bass engine ตัวใหม่ครับ SQ ครับเป็นการให้เสียงที่มีความไพเราะหนักแน่นแบบ SQ นะครับนี่ครับตัวนี้ไฟแฟลกสำคัญมากๆที่เราคุยกันวันนี้ครับผมตัวเครื่องนั้นรองรับไฟแฟลกด้วยนะครับแต่ทำไมเราต้องเอา iPhone เล่นไฟแฟลกดีอย่างไรนะครับสุดท้ายครับเป็น Power IC ใหม่ครับให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นของ Alpine ครับผมกลับมาดูเรื่องไฟแฟลกนะครับผมตัวเครื่องนี้รองรับไฟแฟลกอยู่แล้วครับจากการใส่ใน USB นะครับใส่ตัวทั้งได้ก็ได้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยตัวเครื่องสามารถรองรับแต่ทำไมเราถึงต้องมีiPhone ในวันนี้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสึกว่าการฟังเพลงของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้จะอยู่กับตัวมากยิ่งขึ้นเช่นฟังในห้องนอนฟังในบ้านฟังในร้านกาแฟแล้วก็ฟังในรถการมีอุปกรณ์แค่ทันใดอาจจะไม่สะดวกเพราะนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยหรือ iPhone เนี่ยติดตัวเราเสมอนะครับเรียกว่าตอนนี้ใครห้องน้ำก็ถือไปด้วยนะครับกินข้าวก็ถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเอาเพลงต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปใน iPhone มากยิ่งขึ้นเพียงว่า iPhone เองเขาไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับไฟล์ Hi-Res ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับฟรีก็ได้เสียตังก็ได้นะครับถ้าเราต้องการฟังไฟล์ Hi-Res ที่มีความหลากหลายมากกว่าไฟล์แฟกแล้วครับทำยังไงตัว iPhone ก็สามารถรองรับเช่นไฟล์ WAV DSD หรือไฟล์แฟกตัวอื่นๆนะครับบางแอปพลิเคชันก็สามารถรองรับถึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ซื้อมาแล้วนะครับอันแรกครับเป็น On Gear ครับอันนี้เรียกว่าผมค่อนข้างชื่นชอบเพราะเขาสามารถรองรับไฟล์หลากหลายประเภทมากๆนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเราต้องทำการซื้อครับเพราะว่าตัวHi-Res หรือ HD เนี่ยเป็นเซอร์วิสแบบโปรพอเราซื้อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทรานสเฟอร์นะครับเข้าไปในตัวเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปเก็บไฟล์ Hi-Res ไปปุ๊บแล้วก็มีไฟล์ Hi-Res อยู่ในเครื่องนะครับหลักการใช้งานไม่ยากครับ USB เส้นเดียวครับไม่ต้องตั้งค่าทั้งสิ้นครับเสียบเข้าที่ iPhone เช่นเดิมครับผมแล้วก็เสียบเข้าที่ USB ทางด้านนี้ครับแบบคราวที่แล้วเลยครับชาร์จไฟให้ด้วยนะครับลองแท็กแรกกันนะครับเข้าไปครับตัวเครื่องก็จะแสดงรายชื่อเพลงนะครับต่างๆขึ้นมาด้วยถ้าเราทำการเปิดแบบเป็นซองเลยนะครับเล่นทุกเพลงนะครับอันนี้เป็นไฟล์เวฟครับเราสามารถทำการเปลี่ยนแทร็กจากตัว CD 163ได้เลยครับนะครับก็อันนี้ครับทำให้เรามีความหลากหลายมากขึ้นในนี้เก็บเป็นไฟล์แฟกนะครับมีไฟล์เวฟมี AIFF นะครับเรียกว่ามีหลายสกุลมากๆนะครับสามารถเอาที่เก็บลงไปได้ทำให้เราสามารถฟังไฟล์ Hi-Res ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
จริงๆครับแอปอื่นก็มีอีกนะครับเช่นผมดาวน์โหลดมาอันนึงแล้วเป็น Golden Ear นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันครับผมเข้าไปที่ไฟล์ไฮไลท์ของผมก็เพลย์อันนี้เป็นไฟล์เวฟนะครับก็เรียกว่าเป็นทริคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เราสามารถฟังไฟล์ไฮเรสในหลากหลายสกุลนะครับกับเครื่องเสียงของ Alpine ได้ผ่านทาง iPhone ของเรานะครับเพราะนั้นถ้ามี iPhone เนี่ยผมว่าหลายคนจะสึกชื่นชอบมากยิ่งขึ้นนะครับฟังเพลงไปอยู่บ้านร้านกาแฟรถยนต์เป็นเพลงที่เราชื่นชอบเป็นเพลย์ลิสต์ส่วนตัวได้ครับชาร์จไฟครับในรถขับไปเลยครับชาร์จไปด้วยออกจากรถมาแล้วก็พร้อมมี iPhone ที่มีแบตเตอรี่เต็มเปี่ยมพร้อมเดินทางต่อไปครับผมก็นี่คือทริคง่ายๆครับของ CDE163การเล่นไฟHiless Audio นะครับผมแล้วในโอกาสหน้าครับผมจะนำรุ่นอื่นๆของ Alpine มาแนะนำอีกครับผมทำให้เราสามารถมีฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆเดิมที่เราใช้เครื่องเสียงตัวเดิมได้เลยครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับดูเราแต่งตัวกันสิแบบว่าเสื้อใหม่ผมคอเต่าใส่รองเท้าบูทมันดีมากใช่เดี๋ยวเราไปดูสาวรับเชิญกันดีกว่านะเราไปดูสิว่าเขาจะพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าโอ้ใช่สิมาถึงเกาหลีกันแล้วไอ้สัมผัสอบป้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเสียงอบป้าเดี๋ยวเกาหลีนี่มาแล้วรถเกาหลีเดี๋ยวเจ๊พาไปพี่ดูไปดูไอโยอันดาราเซโนเราก็อยู่กับเจ้าของซาวรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคันที่เราหยิบมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้จะมางานนี้คือเราจะมาหารถพี่ที่งานนี้บังเอิญเขาจัดงานนี้แล้วมีรถพี่มาพอดีรถคันนี้อะไรยังไงเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของรถ2คันใช่ครับ2คันนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะใช่ค่ะก็คันแรกเลยนะครับจะเป็น CRV คันนี้คันนี้ที่ผมทำออกมาคันนี้นะครับเริ่มต้นจากความต้องการที่ต้องการจะปาร์ตี้นะครับร่วมสนุกเฮฮากับเพื่อนได้เปิดรอบรถใช่ครับสังสรรค์เฮฮาได้ตรงนี้ก็เลยทําแนวไพเราะนอกรถออกมานะครับหรือที่เรียกกันว่า SQL จะเป็นคันนี้เสียงดังฟังดีนอกรถต้องครับผมจะเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเป็นแจ๊สครับผมแจ๊สจะเป็นแนว SQ ฟังไพเราะในรถอ๋ออย่างนี้ก็แยกแบบว่าคันหนึ่งปาร์ตี้เสียงดังอะไรอย่างนี้คันหนึ่งก็ฟังเพาะๆแบบอะคูสติกเบาๆคันหนึ่งก็ไปกับเพื่อนคันหนึ่งกับแฟนเรามาเข้ากันที่คันไหนก่อนดีคะใช่เดี๋ยวเราต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงแยกระบบแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันมันก็สามารถทำได้ในคันเดียวได้ทำไมพี่ถึงแยกระบบไปเลยว่าฉันจากคันนี้เป็น SUV ไปเลยคันนี้เป็นแบบว่าเสียงดังฟังนอกรถได้ครับก็ต้องเท้าความนิดนึงครับเริ่มแรกที่ผมเริ่มทำเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ย uh-huh. ผมเริ่มตั้งแต่ตอนผมเรียนปี3มหาลัยตอนนี้ก็ประมาณปี4แล้วใช่ไหมคะดูจากหน้าเลยก็เริ่มจากที่ว่าทำ CV คันแรกตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงเลยมือใหม่ uh-huh. พอเริ่มทำปุ๊บเราก็เลยเอาไพเราะเอามันไว้ก่อน uh-huh. เราไม่เน้นใช่พอพายุนั้นใช่ไม่ไงแต่พอพูดถึงคำว่าเครื่องเสียงปุ๊บจะต้องเน้นดังเราจะไม่ยังไม่ค่อยรู้จักคำว่า SQ อะไรอย่างนี้จะไพเราะยังไงชิ้นดนตรีคืออะไรยังไม่รู้ใช่ครับก็อยากที่จะมีรถสักคันนึงเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆเปิดเพลงฟังได้ไปชายทะเลนั่งชิลๆจิบเบาๆนะฮะตึ๊บๆไปได้ก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ว่าจะมีร้านเครื่องเสียงร้านไหนค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องคนใต้คนใต้คนใต้ครับคนใต้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันทุกคนโอเคเรียนที่ไหนนะเรียนหอการค้าครับตอนนั้นสมุดบัญชีมีเงินอยู่ตอนนี้มีเงินเขียนละประเด็นมันอยู่ใช่น้องเล็กนิดนึงนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้กลับมากลับมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่สุราษฎร์ใช่แล้วยังไงมาเจอพี่โก้หาข้อมูลอะไรยังไงในอินเทอร์เน็ตแล้วหาในอินเทอร์เน็ตก็เจอว่าเข้าไปในเว็บ China Sound ค่ะเข้าไปผมก็ดูรถยูสเซอร์ที่ทำก่อนหน้าผมดูว่าเขาทำมาแล้วเขาประทับใจกับร้านนี้หรือเปล่าถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันต้องขึ้นหลายร้านนะหลายร้านใช่ไหมใหญ่ร้านดังต้องแต่ร้านส่วนมากผมดูหลายร้านมากเลยในร้านดังๆแต่ดูไปแล้วมันไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่อ่านและโดนใจใช่ครับอย่างไชน่าซาวผมเข้าไปอ่านเนี่ยจากคนไม่เป็นมีด้วยมีด้วยนางชอบตามดราม่าแน่นอนเป็นคาแรคเตอร์มีทั้งดราม่ามีทั้งข้อมูลความรู้นะครับทฤษฎีปึกร้านนี้วิชาการเต็มที่แน่นใช่ครับจากคนที่ไม่เป็นเครื่องเสียงเลยผมไปอ่านอยู่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ในเพจของ China Sound ก็ได้ความรู้ว่าเบื้องต้นเราควรจะทำยังไงดูจากยูสเซอร์รถคันอื่นๆใช่มั้ยฮะดูเสร็จหาแนวของตัวเองว่าเราชอบอะไรพอรู้แล้วผมก็เริ่มที่จะมาชนะสาวเลยไม่คิดหรอกค่ะว่ามันไกลไปแถวบ้านก็มีคิดไหมก็มีไหมไม่เราอยู่สุราษฎร์สุราษฎร์ก็มีไหมมีไหมมีไหมทำไมต้องขึ้นมาถึงนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนั้นที่เริ่มทำเครื่องเสียงผมยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับชั้นแรกเลยเริ่มเรียนที่นี่ปุ๊บเราก็เลยขับเลยมาหน่อยเลยใช่ขับเลยมาหน่อยนึงและโชคดีของผมก็คือว่ายูสเซอร์เนี่ยเขาให้ผมได้ไปฟังรถจริงก่อนที่จะมาชนะผมก็ไปขอฟังตามงานมีตติ้งอย่างเงี้ยครับได้ลองฟังจริงแล้วเราชอบใช่ใช่ครับก็ได้เลยตัดสินใจมาทำที่นี่มีหลักการใช่มีข้อมูลอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าอีกหนึ่งกลุ่มนะคุณผู้ชมคือจะไม่ใช่กลุ่มแบบขาจรที่จะอัปเกรดเครื่องเสียงเท่านั้นแต่อันนี้คือกลุ่มของลูกค้าที่เป็นประเภทที่สนใจอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมและหาแนวของแนวทางของตัวเองถูกต้องไหมคะแล้วก็เลยเจอแนวทางของ China Sound พอมาเป็นคันนี้ค่ะเป็นระบบที่แบบว่าเป็นในฟังสนุกได้ได้แล้ววางระบบอะไรยังไงไปบ้างวางระบบยังไงไปบ้างก็อย่างในรถนะครับก็จะเริ่มจากhead unit head unit เป็นของ JVC นะครับอันนี้คือคุมนอกรถในรถนะครับส่วนนอกรถนี่จะเป็นใช้ของ Alpine 164BT ก็คือสามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับ iPhone iPad รองรับก็คือถ้าสมัยนั้นย้อนกลับไป164BT ก็ตัวท็อปของ Alpine อยู่ถูกต้องใช่ใช่เป็น1ดินเป็นตัวท็อป1ดินเอาไว้ฟังเพียงอย่างเดียวปัจจุบันก็จะถูกเปลี่ยนรหัสเป็น 163EBTถูกต้องไหมคะเอามาแทนที่กัน อันนี้ก็ไว้ฝั่งนอกรถแล้วในรถมีตรงไหนบ้างมาต่ออีกก็จะเป็น power นะครับคันนี้จะมี power ทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวจะเป็นของ Embed ทั้งหมดครับผมทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้ทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้บอกก่อนว่า China Sound ไม่เหมือนร้านอื่นนะครับจะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนเจ้าของร้านถามว่าไม่เหมือนยังไงนะครับเจ้าของร้านไม่เหมือนยี่ห้อไม่สำคัญนะครับมาวันแรกคุณวางงบเลยคุณจะทำเท่าไหร่นะครับบอกงบบอกแนวที่คุณต้องการจัดให้ได้หมดคุณโก้ทำให้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้มายึดติดกับสินค้ายี่ห้ออะไรแบรนด์ไหนเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาคุณโก้ใช่ครับใช่คือฉันไม่รู้หรอกว่าพ่อครัวจะปรุงอะไรไม่รู้แต่ฉันชอบรสนี้ปรุงให้ได้เท่าฉันเถอะวัตถุดิบเป็นหาวเองใช่ก็เลยได้เป็นแอมของยี่ห้อนี้มาถูกต้องตัวไหนตั้ง5ตัวดูระบบเขาสิเธอดูสิถ้าไม่ใช้5มันจะไปอัดมันจะไปขับไหวหรือยังไงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวไหนขับอะไรยังไงบ้างตัวไหนขับยังไงบ้างก็จะมีตัวใต้เบาะด้านซ้ายนะครับจะเป็นขับนอกรถทั้งหมดขับเป็นเสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางถึงแหลมนอกรถแล้วก็จะมีตรงคอนโซลกลางเป็นตัวขับซับวูเฟอร์นะครับซับวูเฟอร์จะเป็นของเชวินเวก้านะครับ12นิ้วเป็นแบนพาร์ท1คู่คู่เลยด้านหลังด้านหลังแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมเสียงกลางจะเป็นของ Ambient เหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับจะเป็นของ Orion ก็คือแยกขับกันเลยอุ๊ย Orion นี้ดังมาเรื่องเสียงดังฟังพอลำโพง1ดอกฟังเท่ากับคนอื่น6ดอกนี้เขาเค็มมาหวานใสของเรา
แล้วเสร็จเลือดพาดแยกขับแล้ว คือแยกขับแต่ละอย่างแบบนี้ก็น่าจะต้องเป็นแบบเหมือนแยกเสียงกลางไปเลยแยกนู่นนี่นั่นต่างหากไปเลยถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็เราสามารถปรุงเองได้ตามที่เราต้องการเพราะว่ามีปีแอมใช่ครับถามว่าปรุงยังไงปีแอมใช่ไหมคะปีแอมของอะไรคะปีแอมของแอมแบนเหมือนกันครับผมไม่มีปรับปรุงยากง่ายไหมคะไม่ยากเลยครับเพิ่มวอลลุ่มเองเดียวใช่ครับเพราะว่าทางร้านก็เซตจูนมาเรียบร้อยแล้วแล้ววางไว้ตรงไหนอ่ะคะอยู่ตรงคอนโซลกลางง่ายกับการปรับก็คือนั่งอยู่แล้วก็หมุนไปเพลงนี้อยากเพิ่มเป็นเพิ่มต้องเลยตัดใจชอบถัดมานะคะถัดมามีจอจะมีจอด้านหลังเพื่อที่เวลาเราปาร์ตี้ด้านหลังก็สามารถเปิดเพลงและเปิดที่มีภาพได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนกลางแหลมที่เป็นเซรามรอบรถบนหลังคาอีก1ชุดมีบนหลังคาด้วย1ชุดอันนี้ใช่ไหมคะเหลี่ยมๆนั้นบนหลังคาอันนั้นคืออะไรดิฉันคิดว่าเป็นฮอนสมัยบ้านดิฉันฮอนกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวไม่นี่คิดว่าแบบก็อะไรมาตั้งไว้เฉยๆอันนี้เป็นเสียงกลางแหลมเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งครับ4ทิศเอาละทิศทางเป็นเหมือนไม้ตายของเชน่าซาวยังไงอ่ะก็คือมีอันนี้เอาอยู่หมดนอกรถเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะเจ๊อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะอันนี้คือเป็นรถสำหรับความบันเทิงจริงๆนะแล้วก็ถ้าวัดไหนขาดเราเครื่องเสียงแห่งานกาลูนาปรึกษาได้เลยได้เลยคือปกติแล้วเนี่ยเครื่องเสียงงานวัดอาจจะไม่พอเท่านี้แต่อันนี้พอด้วยคันเดียวนำได้ทั้งจังหวัดเลยงานวัดไม่เป็นไรครับเอางานอื่นเอาอย่างล่าสุดนะครับที่ผมไปร่วมงานก็งานของซาวโมบิลนะครับที่เสียงเพื่อพ่อใช่ถูกต้องเลยก็ได้ไปร่วมงานนะครับแล้วทุกคนแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่านั้นรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่มาร่วมเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานของเราใช่ถือว่าทำไมเสียงดังกึกก้องมากวันนั้นไม่ใช่มีรถเขาคันเดียว20 คันเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทั้งงานมีคันนี้คันเดียวแล้วงานซาวคอนเซปต์นะคะดิฉันเห็นว่าคือปกติแล้วต้องบอกว่าของพี่โก้ชัยนาซาวเนี่ยเขาจะเป็น SQงานซาวส่วนใหญ่ก็จะเน้นของการใช้งานจริงฟังจริงจะไม่ได้หวือหวาอลังการอะไรยิ่งใหญ่แต่คันนี้ฉีกออกไปจากของพี่โก้ในหลายๆคันเลยคือมีงานซาวคอนเซปต์มีการวางรูปแบบไฟรูปแบบตู้บอกเขาอะไรยังไงบอกเขายังไงทำงานให้คะเริ่มแรกผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้คันนี้จากชุดเล็กๆจ้ะพอรถเราเริ่มมีคันที่2ที่3คันนี้เราปลดระวางแล้วเราสามารถไม่ใช่แค่2ระวางใช่ก็เลยสามารถสามารถที่จะเอาคันนี้มาเล่นเครื่องเสียงได้เต็มที่นะครับก็เลยอัพระบบให้ใหญ่ขึ้นวางเต็มที่เลยให้พี่โก้ดีไซน์ออกแบบให้ได้เต็มที่ตามคุณภาพเสียงแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่วางไว้ก็คือว่าอยากจะได้เหมือนจำลองเวทีคอนเสิร์ตมาอยู่ในรถเราใช่ครับก็คือเดินรอบรถนะครับเราเซอร์เราสนุกได้รอบรถใช่รอบรถเลยไม่ใช่ว่าเดินดังเด่นอยู่ด้านหลังอย่างเดียวถือว่าต้องมีคนนี้แล้วงานซาวทางด้านหลังก็เหมือนผังของเหมือนผนังของเวทีคอนเสิร์ตเวลาที่คุณไปคอนเสิร์ตคุณนึกออกไหมคุณจะต้องมีแบบด้านหลังก็จะเป็นแบบมีตู้ลำโพงที่เป็นทาวเวอร์ขึ้นมาถูกต้องไหมอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแบ็กอัพของเวทีคอนเสิร์ตงานซาวก็ถูกเลือกให้เป็นคลองจองไปเหมือนกันอันนี้คันแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันที่อันนี้เป็นสไตล์ถนัดพี่โก้แบบSQ ฟังคอนเสิร์ตฟังพอเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอีกคันหนึ่งติดตั้งอะไรลงไปบ้างค่ะ